คำถามเอาไว้ได้นะครับส่วนคำถามต่อไปนะครับอาจารย์ศาสนาอิสลามมีการมั่นไหมครับมั่นครับผมมั่นนี่แต่งงานน่ะเหรอครับผมพวกเราเองอะไปคิดว่าฝรั่งมังค่าเขาเป็นคนชั้นสูงเป็นคนที่พัฒนาแล้วหลายคนก็เลยตะกายให้ไปเหมือนฝรั่งเพราะไปเอาฝรั่งเขาเป็นมาตรฐานของฝรั่งมังค่าของคนศาสนาอื่นเขามีมั่นใช่ไหมจัดพิธีกันในโรงแรมเฉลิมฉลองกันใหญ่มีพิธีการมั่นแล้วก็มีแหวนมั่นด้วยครับส่วนนิกะแต่งงานก็คืออีกรอบหนึ่งตกลงเขามีสองรอบมีพิธีมั่นก่อนรอบนึงแล้วก็มีพิธีแต่งอีกรอบนึงนี่ของคนศาสนาอื่นครับผมแต่ศาสนาอิสลามไม่มีพิธีอย่างนี้คำว่าคิดบะในภาษาอาหรับหมายถึงการสู่ขอนี่แหละมันไม่ได้หมายถึงพิธีการมั่นเอาแหวนมาสวมครับผมอย่างนั้นมันเรื่องของเขาครับผมกำลังจะถามอาจารย์อยู่พอดีว่าในตำราภาษาอาหรับเนี่ยก็จะมีคำว่าคิดบะแล้วก็ตะครูบ้านเราเนี่ยครับก็แปลความหมายว่ามั่นเหมือนกันคือแปลได้แปลความหมายว่ามั่นนะได้แต่ไม่ใช่พิธีกรรมอย่างเขาครับผมเหมือนอย่างเนี้ยเรื่องที่เราพูดไปเมื่อสักครู่เราเรียกคนบ้านเราเรียกว่าโกนผงไฟครับอากิโกะโกนผงไฟนี่ถ้าไปดูจริงๆคนบ้านเราเรียกว่าโกนผงไฟคือไปขอยืมภาษาเข้ามาใช้แต่อย่าทำอย่างเขาแล้วกันครับใช้ได้คือภาษาที่สื่อสารกันให้เข้าใจไม่มีปัญหาเหมือนกับคำว่าแต่อย่าไปทำอย่างกับเขาครับเหมือนกับคำว่าแต่งงานเหมือนกันแต่งงานก็คือเขาว่ากันว่ามาจากภาษาจีนเต็งหงันเต็งหงันเต็งหงันก็แต่งงานภาษาไทยจริงๆก็ใช้วิธีมงคลสมรสครับผมทำไมเรียกมงคลสมรสล่ะก็เจ้าบ่าวนั่งนี่เจ้าสาวนั่งนี่แล้วก็มีมงคลสวมหัวข้างแล้วก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินแถวมารดน้ำพิธีมงคลสมรสแล้วสมรสมันส่วนไหนครับสมรสมันก็เป็นคำของเขาพิธีของเขาปัญหาก็คือเอาคำของเขามาใช้เนี่ยอย่าเอาพิธีของเขามาด้วยแล้วกันครับผมเพราะงั้นอะไรนะอย่างเรื่องคิดบะมั่นเราก็มาแปลว่ามั่นก็ไม่ได้หมายถึงการทำพิธีทำบุญก่อนแต่งงานเขาเรียกว่าแต่งเล็กนะทำพิธีมั่นให้เจ้าบ่าวเอาแหวนมาสวมให้เจ้าสาวหรืออะไรไม่ใช่ก็คือไปทาบทามสู่ขออ้าวอาจารย์มนดิษฐ์ครับผมรักใครชอบพอไปทาบทามสู่ขออ้าวเอาผู้หลักผู้ใหญ่ไปสู่ขอพร้อมแล้วแต่งเลยขอแล้วแต่งเลยครับซ้อแล้วหรือขอแล้วเอายังไม่พร้อมแต่งอ้าวไปแต่งเดือนหน้าก็งั้นก็ถือว่าครบถ้วนแล้วครบถ้วนกระบวนการไม่มีพิธีอะไรแต่งอะไรแต่งเล็กแต่งใหญ่อะไรไม่มีแต่งเดียวนั่นแหละผมจะอธิบายครับในส่วนของคำว่ามั่นนี่ถ้าจะใช้ได้ไหมครับพวกเราพอใช้คำนี้เราก็จะไปเข้าใจเหมือนอย่างของเขาเพราะงั้นเราอย่าใช้เลยหลีกเลี่ยงดีกว่าหลีกเลี่ยงดีกว่าเราใช้ภาษาที่อะไรล่ะภาษาที่เราเข้าใจสื่อสารเป็นการสู่ขอครับผมนะเป็นการสู่ขอเลยจบเรื่องไปแปลคำคิดบ้าแปลว่ามั่นก็จะไปเข้าใจว่าต้องจัดพิธีเล็กเอาแหวนไปสวมเอาอะไรไปสวมนั่นของฝรั่งมังค่าเขา